ครับสำหรับข้อต่อไปนะครับอันโดนครับตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลชุดหนึ่งปรากฏว่ามีข้อมูลที่ต่ำกว่าคะแนน 49.5-7 จำนวนและมีข้อมูลต่ำกว่าคะแนน 59.5-13 จำนวนถ้า Q 1เท่ากับ 54.5 ข้อมูลชุดนี้จะมีกี่จำนวนครับเดี๋ยวเราไปวิธีทำกันครับ